ตี2:34นะคะตอนนี้รถไฟมันก็คงออกไปแล้วนะแล้วสาวคนนั้นเป็นไงบ้างล่ะไม่ใช่นะไม่ใช่ซะหน่อยอ่ะแต่ว่าเขาก็ไม่เหมือนใครดีนะเอาล่ะเราต้องมาทำงานกันแล้วนะนี่ก็สถานีตำรวจน่ะคุณแน่ใจเหรอที่มันเหมือนสุสานเลยนะคืออะไรคืออะไรคือให้ฉันนำเหรอฮะหยุดตรงนี้ทำไมทำไมไม่เดินไปให้ฉันนำเหรอฮะฮะนึกเหรอว่าฉันกลัวน่ะใช่ฉันกลัวFred, stop! T. หยุดนะทีไปนะไม่แกนะยิงหัวดิขอโทษนะขอโทษเหรอฮะฉันจะจัดการมันเองโอ้โหมีพลังหมัดต่อยเหรอโอ้ยทุกคนปืนกลมันสายมากๆเลยมันเปิดแล้วขอฉันเช็คของก่อนมีอะไรอะ ID card นะคะ Brad Witcher คือคนที่เราจะต้องมาเอาวัคซีนปะนี่มันหน่วยสตาร์เหรอเนี่ยแกเข้าไปไม่รอฉันเลยนะอีทีตำรวจคนนั้นไปไหนแล้วอะไม่รู้ไม่สนใจอะเรามีงานที่จะต้องทำอะนะเราจะต้องไปที่บาร์ออฟฟิศอะแล้วก็ไปหายาเอาอะนะอะไรกันอะฉันนึกว่านี่เป็นการช่วยเหลือนะโล่งเลยค่ะคาร์ลอสTake a look at this. Carlos, ดูนี่สิ I've located the Star's office. ฉันเจอ office Star แล้วอ่ะ Bart had access to Umbrella's darkest secrets. He knows we'll try to keep him under our thumbs. เขารู้นะว่าเขาแอบซ่อนไว้ที่ไหนเนี่ยแสดงว่าภารกิจนี้ก็คือการตามหาแล้วก็เก็บมาใช่ไหม I'll open the shutter so you can get through. ฉันจะเปิดประตูนะเพื่อให้นายเข้าไปโอเคงั้นนายก็รออยู่ที่นี่แล้วกันโอเคฉันจะโทรหานายถ้าฉันเจออะไร Be carefulนี่ระวังนะ you too, man. แกก็เหมือนกันฉันโอ้โหเปิดให้แล้วอ่ะฉันขอเปลี่ยนเป็นคนนั่งรออยู่ที่นี่แล้วแกไปตามหาไม่ได้หรอ1-2ขึ้นไปดูก่อนดีไหมคะเราควรทำการสำรวจ Area looks clearดูเหมือนว่าจะปลอดภัยนะไหนๆก็วิ่งมาแล้วค่ะเราจะต้องสอดส่องก็ไม่มีอะไรนั่นเนี่ย มีคนบอกว่าภาค2วิ่งในนี้เกือบทั้งเกมจะจำทางได้ไหมนี่มันประตูแปลกๆก็เนี่ยปล่อยมันไปเราต้องตามหาบาสพูดเลยว่าจำไม่ได้อันนี้คืออะไรอะคะต้องใช้อะไรมาเปิดสักอย่างหนึ่ง ID cards ก็คือเป็นระบบการรักษาปลอดภัยด้วย ID นะคะวันที่16กันยายน1998พนักงานแต่ละคนเนี่ยนะจะต้องทำบัตร ID card แล้วก็ต่อจากนี้นะการ์ดเนี่ยก็จะสามารถเข้าถึงกล่องเก็บของได้ถ้าไม่ใครยืมการ์ดโดยเด็ดขาดแล้วก็รักษามันไว้ดีๆเพราะว่าถ้ามันหายเนี่ยคุณจะต้องแจ้งกับหน่วยงานทันทีเลยอ๋ออันนี้ใช้การ์ดเปิดใช่ไหมคะกระสุน
อันนี้ฉันก็เห็นกระสุนแต่ว่าเข้าไปเอายังไงน่ะกระสุนใช่ปะหรือซองบุหรี่กระสุนดีแล้วเข้าไปเอายังไงอ่ะต้องอ้อมไปหรออุ๊ยเสียงอะไรน่ะลิ้นใครน่ะนั่นมันตัวอะไรกันน่ะเออไม่ไปอ่ะกลัวเออไม่ไปไม่ได้ด้วยทางตันรีโหลดก่อนนะแป๊บนึงรอฉันก่อนเออคุณน่ะเป็นซอมบี้คงไม่ใช่ซอมบี้หรอกมั้งโอ้ my god โอ้โหชัดเจนเลยจำได้ว่าภาค2ที่เดินมาแล้วคือแบบมีตำรวจห้อยอยู่ตรงเนี้ยก็คือคนนี้นี่เองเข้าไม่ได้ด้วยฮึทำไมบรรยากาศมันวังเวงอ่ะ I didn't stick around. ฉันไม่ควรที่จะอยู่แถวนี้เลยเนี่ย Here we go. เอาละมาแล้วสิมะมันไม่เล็งเป้าให้เราเลยใช่ปะว้าอะไรคือลิกเกอร์เหรอใช้ไรยิงค่ะปืนลูกซองเลยนะมีปืนลูกซองปะไม่มีมีแต่ปืนไรเฟิลกับปืนพกRight. Big warm RPD welcome. สวัสดีคุณตำรวจยินดีต้อนรับนะตายกันหรือยังเนี่ยขอเช็คหน่อย one two check one two check โอเคตายแล้วเออตายเหมือนกันเนี่ยทำไงดีไม่มีทางไปเลยทางเดียวเหรอเออเหนื่อยเหลือเกินอ่ะโต๊ะข้างนอกนี่ไมโครโฟนอ่ะสวัสดีไหนใครจะถามอะไรถามมาเร็วไหนไม่มีใครถามเหรออืมไม่มีคนเลยถามมาเร็วอยากตอบเร็วไม่งั้นจะพุ่งโพเดียมตีดไลฟ์ลอยไลฟ์ลอยโต๊ะข้างนอกอะนะโต๊ะข้างนอกแบบโต๊ะข้างนอกเหรอโต๊ะไหนวะไหนอะไหนอะไหนอะเมื่อกี้เราไม่ได้ทำการล้อเลียนใครเด็ดขาดนะคะไม่มีเลยจริงมีอ้อมไปสี่อยู่บนโต๊ะอันเนี้ยนะโอ้ยทุกคนเมาตังเอ้ยเมาแบบคืออะไรแบตจะหมดเหรอเมาแบบไม่ไหวจะเคลียร์แล้วอ่ะอ๋อเห็นแล้วล็อกเกอร์รูมทีได้ยินไหมอ่ะมันมีบางอย่างแปลกๆในนี้แต่ฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะอะไรแปลกๆเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวฉันจะลองดูที่กล้องนะระวังข้างหลังความแม่นไม่มีเลยจ้ะความแม่นไม่มีเลยจ้ะรีโหลดแป๊บนึงนะจ๊ะไอ้บ้า
มันใช้แบบกาดยิงเงี้ยเหรอเธอทำให้ฉันหัวร้อนไม่เคยเป็นมาก่อนมีของแน่ๆเลยโอ๊ยมันล็อกอ่ะและมันคือโอ๊ยสคอปเย่วันหลังพกเป็น M4 แทนนะคะคาร์ลอสพูดเลยแนะนำให้คาร์ลอสพก M4 นะคะตังจะแม่นมากตายเหอะอ้าวร้อนเลยค่ะอ้าวเลยไม่มีรหัสด้วยอ่ะวิทุกคนเมาส์เป็นอะไรอ่ะเมาส์เป็นอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งภาพนี่คือห้องหน้าต่างเมื่อกี้ที่เราจะมาหยิบของเฮ้ยอันนี้มีล็อกอีกป่ะเนี่ยไม่มีเสียงใครอันนี้รายงานการจับกุมนะคะวันที่20กันยายนชื่อว่าโรดนี่เกรย์นะตกงานนะคะเคยเป็นช่างไฟมาก่อนข้อหาก็คือการทำผิดกฎหมายในการครอบครองอาวุธระเบิดนะคะก็คือถูกสงสัยนะว่าน่าจะมีพฤติกรรมแปลกๆนะคะในวันที่18กันยายนโดยที่ผู้ต้องสงสัยคนนี้เนี่ยนะมาตามหาแล้วก็ผลิตระเบิดขนาดเล็กนะคะแล้วก็มีระเบิดเวลาได้มีตัวแบบว่ากดเวลานับเวลาถอยหลังอยู่ในกระเป๋าด้วยแล้วก็ตรงมาเราก็เลยตามจับนะคะตามข้อหาด้านบนเมื่อตรวจสอบเนี่ยพบว่าบ้านของผู้ต้องสงสัยคนนี้นะคะมีระเบิดมากกว่า20อันนะที่ทำขึ้นเองผู้ต้องสงสัยคนนี้เหมือนจะมีคำถามเกิดขึ้นมากมายแล้วก็พอสอบถามไปแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าฉันไม่ได้ทำสิ่งนี้เพื่อฉันทำมันเพื่อคุณทำไมไม่มีใครเข้าใจเลยไอ้ซากศพพวกเนี้ยมันจู่โจมจากเงาพายุกำลังมาอัมเบร่าไม่ดีแล้วเราจะต้องระเบิดทิ้งให้หมดเลยฉันต้องการระเบิดมากกว่านี้พวกมันกำลังมาเร็วๆนี้พวกเราต้องรีบแล้วต้องรีบเผาศพมันให้หมดแล้วก็ระหว่างที่ตรวจสอบนะคะแล้วก็ถามคำถามเนี่ยนะเขาก็มีอาการแบบว่ารุนแรงค่ะแล้วก็แบบว่าตัวเกร็งเมื่อถามคำถามเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรเนื่องจากสภาพของผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะดูแบบว่าไม่ค่อยจะปกตินะคะอาจจะมีความผิดเพี้ยนได้เราก็เลยรอผลการตรวจสอบจากคุณหมออยู่นะคะว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนปกติหรือเปล่าส่วนระเบิดที่เราเก็บได้นะคะมันก็มีเอาเขาเรียกอะไรอะอาวุธภาพระเบิดมีอะไรภาพคุณนับไม่ใช่ระเบิดมีอนุภาพโอ้โหอนุภาพค่ะไม่ใช่กายภาพมีระเบิดมีอนุภาพรุนแรงมากๆนะคะเพื่อความปลอดภัยนะเราต้องเอาแบตเตอรี่ออกนะคะจากตัวกดชนวนที่ส่งสัญญาณไปที่ระเบิดนะแล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้นะคะถูกเก็บเอาไว้ในห้องเซฟตี้ใครนอนดอกเดียวนอนเลยเหรอเมื่อกี้หมดแล้วปะของหมดแล้วเนาะเอามาทางไหนไปทางนั้นอันนี้มันล็อกอ่ะเหมือนว่าเราต้องเอาระเบิดจากในห้องนี้นะคะเมื่อกี้เรามาจากทางนั้นใช่ไหมเราต้องไปต่อทางนี้หรือเปล่า
เช็คอุ๊ยเจอรหัสแล้วค่ะวันที่22กันยายนนะอันนี้ก็คือมีรหัสนะคะของเซฟที่อยู่ที่สตาร์ออฟฟิศชั้น2เหรอเอ๊ะอ๋อจากชั้น2นะคะถูกย้ายมาอยู่ชั้น1ก็คืออันเมื่อกี้ป่ะซ้ายขวาซ้าย957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 อันนี้ก็คือห้องหลังลูกถ้ากล้องมันฆ่าพวกนั้นได้ฉันก็คงจะหยิบไปอะนะก็แกขึ้นให้ฉันคลิกเนี่ยฉันก็ต้องคลิกสิโกรธใครมาเนี่ยตังทำไมตังชอบยิงซอมบี้เหรออ้าวก็เดี๋ยวมันฆ่าเราอะกระสุนน่าจะไหวอยู่หรือเปล่าอ้าวเรามีมีดนี่นะโหมันใช้มีดเช็คได้ศพหายอีกแล้วค่ะเอ้ยลืม957โอเคซ้ายขวาซ้าย957ซ้ายขวาซ้ายโอ้ยเมาส์อย่ากลัวลูกแม่เข้าใจอุ้ยอุ้ยทุกคนเมาส์สั่นมากซ้ายขวาซ้าย957ซ้ายขวาซ้าย957ซ้าย9ขวา15แล้วก็ซ้าย7ชิงเปิดออกมาเป็นกระเป๋าไม่เล่น Animal Crossing แล้วหรอเกมมันแค่อยากให้อ่านตังๆชอบบูยิงทุกอย่างไปเลยไม่ได้ชอบบูอะแต่ตังกลัวว่าเดี๋ยวมันจะแบบมันจะมาโฉบเราอีกอะทีนี้เดี๋ยวนะคะไปทางไหนต่อนะเมื่อกี้ป่ะขึ้นข้างบนโอ้ยตายแล้วฉันต้องมายิงตำรวจแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ตำรวจแล้วแหละตั้งว่าเป็นคาร์ลอสสตาร์ฟิตเนี่ยอยู่ข้างหน้านายนะโอเครู้แล้วห้องน้ำชายทุกคนรู้สึกเหมือนกันไหมคะว่ามีพลังงานบางอย่างอยู่ตรงนั้นมันจะต้องมีอะไรโผล่มาแน่เลยอันนี้คือแคปปะง่ะระเบิดไฟเหรอคะมันจะไม่มีอะไรโผล่มาจริงเหรออ๋ออันนี้คือเอ๊ะอิเล็กทรอนิกส์แกดเจ็ตโอเคเกสวิลบีดูอินดิสดีเอ็กซ์โพลดีเวย์โอเคดูเหมือนว่าเราจะต้องทำให้ตรงนี้มันระเบิดนะก็คือเหมือนภาค2นะคะเราต้องไปเก็บแบตมาก่อนใช่ป่ะ Oh for fuck's sake โอ๊ยให้ตายสิทำไมมันปิดเนี่ยคือเหมือนภาค2เราต้องไปเก็บแบตแล้วก็มาผสมกับอันเมื่อกี้ค่ะแล้วก็ทำการระเบิด1 2เช็ค1 2เช็คนั่นไงอยู่ดีๆก็โยกเองนะเช็คโอเคอย่านะอย่าลุกขึ้นมานะเจอกุญแจค่ะอุ๊ยเมาตังไม่ไหวแล้ว
ันนี้ไม่รู้นะสิทำไมได้ยินเสียงอะไรอ่ะที่เมามันเป็นแบบนี้เพราะว่าถ่านมันจะหมดป่ะคะเราเก็บของก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเปิดห้อง security นะคะมันน่าจะมีของเยอะไหมนะน่าจะพอสมุนไพรเข้าตู้ไปนะคะต้องมาใช้อีกแล้วหรอลูกกระสุนจะพอไหมDCM ข้างบนใช่ไหมวิ่งอันยองเซโอหน้าเกาหลีมากเลยอะเอ้ยมุกนี้อีกแล้วหมอมันขัดตัวอะไรนะคะ2กับ32กับ3หมอเปิดไม่ได้ดิ104เปิดได้เอ้ยแบตป่ะน่ะ104 106 109 104 106 109 104 106 109 104 104หนึ่งเอ้ยไม่ใช่ค่ะผิดอ่ะอ๋อแบก10 6หนึ่งศูนย์เก้าแบตเตอรี่ Mine now โอเคมันเป็นของฉันแล้วกระสุนปืนนะคะแล้วก็ระเบิด Come to Papa มาหาพ่อมาเด๊ะได้ยินเสียงตุ๊กตาได้ยินเสียงตุ๊กตาเอ๊สวัสดีอันนี้คือ2ไม่ต้องมันไม่มีใช่ไหมโอเคไม่มีแล้วครบแล้วได้แค่นี้หมดแล้วไอ้แฟลชแบงค์นี่คือควรใช้กับไอ้ลิกเกอร์ป่ะหรือว่าเอาไว้ใช้กับใครอ่ะเราควรขึ้นไปเปิดตู้ข้างบนป่ะคะอะไรนะลืมแล้วอ่ะเอ้ยเฮ้ยลืมอ่ะตู้ข้างบนมันอะไรนะมันมีบอกป่ะเนี่ย DCM 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 ว้า
วัสดีมีตัวอะไรอยู่ข้างบนปะ1 2 check 1 2โอเคตายแล้วค่ะเป็นการเช็คไม้ไม่งั้นมันจะตกลงมาได้ไงอ่ะตังต้องเก็บของอะไรปะหรือไปเอาระเบิดเอาระเบิดเลยไปเอาระเบิดไปเอาระเบิดเพราะว่าระเบิดอยู่ตรงห้องน้ำชั้น2เราก็จะได้เป็นทางผ่านไปนะคะเย้อันนี้ก็เอ้ยอ้าวผิดอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนอันนี้ก็คือทิ้งได้เลยเดี๋ยวเราไปเปิดล็อกเกอร์ก่อนนะล็อกเกอร์ชั้น3DCM ป่ะหรือ CDM นะ DCM เย้โถกระสุนปืนจริงๆต่างจำได้ว่าภาค2อ่ะมันมีประตูตรงนี้ด้วยไม่ใช่หรอCopy that. Carlos, ที่กำลังจะไปหานะ Note to friend นะคะจดหมายถึงเพื่อนจาก Hector ถ้าสมมติว่านายกำลังอ่านอันนี้อยู่แปลว่าฉันอ่ะตายแล้วถ้าสมมติว่านายได้ยินเสียงออกมาจากล็อกเกอร์กรุณาอย่าเปิดขอร้องล่ะตอนที่นายกำลังไปตรวจลาดตระเวนอยู่ฉันกำลังหาทางที่จะไปอีกด้านนึงแต่ฉันก็เพิ่งคิดได้ว่าระเบิดนั่นน่ะมันอาจจะเป็นทางที่ดีที่สุดฉันก็เลยจัดการเตรียมระเบิดแต่ว่าเราไม่มีแบตเตอรี่นะฉันก็เลยส่งคนไปที่ห้องเก็บของในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเราต้องการแบตเตอรี่นั้นเพื่อที่จะมาทำลายกำแพงนี้ลงฉันก็เลยไปที่บันไดเพื่อที่จะไปห้องเก็บของนั้นนะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกจากห้องอาบน้ำนี้ไปอ่ะฉันก็ถูกโจมตีตัวนึงมันกัดฉันแล้วฉันก็เป็นแผลฉันรู้สึกแย่ลงแย่ลงทุกวันฉันแปลไม่ออกขอเวลาฉันแปลหน่อยฉันไม่รู้แต่ว่ายังไงก็ตามเธออย่ามาเปิดล็อกเกอร์นะไม่ต้องเป็นห่วงฉันเอาชีวิตเธอให้รอดให้เร็วที่สุดจากเพื่อนของนายเวสปอลไม่ต้องเป็นห่วงสำหรับเงิน600ที่ฉันให้ยืมไปมันเป็นของขวัญแล้วกันนะโชคดีเพื่อนของฉันแสดงว่าเอ๊ะเราไม่ได้เปิดไปแล้วเหรอคะเปิดไหมเขาบอกว่าห้ามเปิดคือเรายังไม่ได้เปิดอันนี้หรอเดี๋ยวนะมันคือล็อกเกอร์ไหนนะล็อกเกอร์ไหนนะน่าจะอันนี้แหละคือส่วนมากอะหนังผีทุกเรื่องใช่ไหมคะจะเกิดจากความอยากรู้อยากเห็นอย่างสมมติว่าเป็นหนังผีอยู่ตอนนี้เขาเขียนโน้ตไว้ว่าห้ามเปิดก็จะมีคนที่แบบว่าดันไปเปิดแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของหนังผีส่งค่าขนม50สตางค์ 55,555 เอาใจช่วยในการแปลขอบคุณ50ดาวจากนะเอค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเปิดแต่ถ้ามันมีของดีอยู่ล่ะห้ามแปลว่าเปิดได้เหรอเปิดดีป่ะหรือไม่เปิดดีอ่ะหนังผีเริ่มต้นมาจากความอยากรู้อยากเห็นไม่เปิดละกันหรือควรเปิดป่ะแต่เพื่อนบอกว่าไม่เปิดอ่ะอย่าเลยค่ะเราเชื่อเพื่อนเพราะว่าเพื่อนให้เรายืมเงินไปตั้ง600เนี่ยเอาแล้วนะจะติดตั้งแล้วนะไม่เปิดนะไปแล้วนะ
โอ้ย3วิโอ้โหน้อยไปปะเนี่ย3วินี่คือยังไม่ทันจะหายใจเลยก็ระเบิดแล้วว้าอ๋อมันชนอันนี้หรออ้าอย่าเพิ่งมาตายจริงตายเล่นตายจริงตายเล่นตายไม่จริงตายไม่จริงฉันนี่ช่างโด่งดังจังเลยอ่ะทำไมมันลุมฉันหลายตัวขนาดนี้เนี่ยone at a time take a number มามาทีละคนสิอย่ามาพร้อมกันกี่ร้อยตัวคะเนี่ยคนเกาหลีอีกแล้วโยนระเบิดปะโอ้ย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 โยนระเบิดทำไงอ่ะอีกแล้วยิงเข้าหัวเข้าหน้าทุกนัดเลยครับมันไม่เข้าน่ะสิคะเอ้ยนี่คือ Star Office แล้วนี่เราควรเดินเลยไปก่อนปะน่าจะเข้าไม่ได้โอ้ขอบคุณค่ะมีคนกดสนับสนุนเหรอดร.บาร์ดดร.บอส โอ้ขอบคุณนี่รู้ไหมเนี่ยว่าฉันรอนานแค่ไหนไม่ต้องเป็นห่วงนะเราจะช่วยคุณออกมาฉันติดอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย
แล้วก็มีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยส่งสตาร์มานะพวกเขาจะรู้ว่าต้องทำยังไงไม่ตอนนี้ตำรวจไปหมดแล้วอะทั้งนั้นก็คิดสิว่าจะทำยังไงเนี่ยอัมบาร่าตอนนี้มันแย่ไปหมดแล้วพวกเขาตามฆ่าทุกคนเลยอะฉันเป็นแค่คนเดียวนะที่รู้ว่าจะผลิตวัคซีนยังไงอะนายจะนั่งอยู่ตรงนั้นหรือนายจะส่งคนมาช่วยฉันออกไปจากที่นี่ตัดสายกูซะงั้นโอ้ฉันชอบคนนั้นจังเลยนะนายก็คนจะชอบอะนะYou heard what he said. นายได้ยินแล้วนี่ We can't turn him over to the company. That's not our call to make. That's Mikhail's call. นั่นไม่ใช่การตัดสินใจของเรานะ I can trace the doc's location. ฉันจะลองดูคอมพิวเตอร์นะว่าตรวจสอบได้ไหมว่ามันมาจากที่ไหนอะ This will take some time. อันนี้จะต้องใช้เวลานะนางก็ลองเดินหาของดูว่าเผื่อจะใช้อะไรได้เฮ้ยรายงานค่ะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่คาลิฮาดที่เป็นเจ้าของอัมเบลล่านะคะที่หุบเขาอาร์คเล่วันที่23กรกฎาคมนะหน่วย Star Bravo Team นะคะได้ไปที่อาร์คเล่แล้วก็ได้สำรวจสิ่งลึกลับที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถูกฆ่าแล้วพวกสัญญาณวิทยุก็คือเงียบหายไปเลยนะวันที่24นะคะอัลฟาทีมเนี่ยก็เลยส่งไปที่นั่นเหมือนกันนะให้ลองไปตรวจสอบดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คาลิฮาดแห่งนั้นนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นว่าคาลิฮาดเนี่ยถูกทำลายเรื่องเกิดขึ้นมากมายนะแล้วแต่ว่ามีคนที่รอดชีวิตนะคะก็คือ5คนของหน่วยสตาร์สาเหตุที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะก็คือมีอาวุธชีวภาพนะคะมีการทดลองที่ห้องแลบลับของอัมเบลล่าข้างใต้คฤหาสน์นี้นั่นเองนะคะซึ่งตัวทีไวรัสเนี่ยก็เป็นตัวอย่างของการทดลองนี้ทุกคนก็เลยคิดว่าในการทดลองเนี่ยแหละทำให้เกิดทีไวรัสนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามพวกของกลางหรือว่าของต่างๆเนี่ยนะคะถูกทำลายไปพร้อมกับคฤหาสน์แห่งนั้นเรียบร้อยแล้วIs that Jill in the front row? นั่นคือจิลเหรอก็คือภาค1ใช่ไหมคือภาค1นะคะ Resident Evil อันแรกเลยอ่ะคือถ้าไอตัวลิกเกอร์มาคือทำให้เราเนี่ยโยนไอแฟลชอันนี้ใช่ไหมควรจะเก็บอะไรไหมคะแล้วไงอ่ะแล้วเราก็ออกไปสำรวจข้างนอกด้วยเหรอ Yeah, what's up? ไง Derail ฮะตกรางเหรอมีใครบาดเจ็บไหมจิ้วเหรอ Ah, shit โอ้ยตายเถอะWhat? อะไรนะ Jill what happened? นี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ Jill come in Jill ได้ยินไหม T I gotta go T ฉันต้องไปแล้วโอเคอันนี้ก็คือที่สถานีรถไฟใต้ดินนะคะไม่กี่นาทีมาก่อนไอ้ยะชิชะเฮ้ยวันนี้พอแค่นี้ก่อนจบพาร์ท5กันแบบลุ้นๆนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งค่ะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยหรือกดติดตามเพจต่างๆ Channel ใน Facebook นะคะแล้วพาร์ทต่อไปจะเป็นยังไงรอติดตามได้เลยนะคะ